โมโน29ท็อปคิงเวอร์ซีรีส์คุณธีรยุทธได้ให้นโยบายเอาไว้อย่างนั้นครับไปดูครับรุ่งราวีสสิประภายิมนักชกจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์บ้านเดียวกับบัวขาวครับเรื่องเขาอยู่เรื่องดิฟาเดี๋ยวดูนักมวยจีนรายนี้ครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงมากวัย21ปี168ซมสูงกว่าเรา3เซนครับประเภทบูสู้ทรหดเหมือนกันนะครับซ้ายกับขวาซึ่งลาวีนั้นซ้ายนะครับเจอกับนักชกต่างชาติมาแล้วต้องบอกว่าโชคโชนนะครับนักชกคนนี้โอ้ยหุกขวาครับทางด้านของลาวีนี่ครับอย่างที่เรียนไว้นักมวยจีนนาทีนี้นี่อย่าไปล้อเล่นครับความแข็งแกร่งร่างกายนี่กินโสมมาอยู่แล้วครับเอาละครับชวนทะเลาะเลยครับโอ้ไม่เกรงใจต้นตำรับเลยครับดูเล่นเล่นเอาลุงลาวีนั้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันครับดูครับมาแต่ละดอกแต่ละทีแต่ละหมัดนะมาเป็นชุดเลยครับลุงลาวีนั้นพยายามจะเตะครับไหนก่อนนะครับแม่ร่างกายอย่าไปล้อเล่นครับอย่าไปล้อเล่นครับกำปั้นไม่มีรู้นะครับไปรับเยอะๆนี่ไม่ดีแน่ครับรุ่งราวีโอ้โดนถึงหน้าสะบัดเลยครับโอ้โหแม่ดูกล้ามเนื้อครับคุณปฐมพงศ์ดูร่างกายดูต้นขาครับเอาครับประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่ากระดูกชั่วโมงบินลุงลาวีนั้นมีจุดเด่นที่หุบขวาแล้วก็เตะซ้ายนะครับแม่ดูพื้นสังเวียนครับเปื้อนไปด้วยเลือดครับโอ้โหคู่เดียวนี่กลายเป็นพื้นสีชมพูโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับนี่เป็นเลือดของคู่ของบัวขาวครับคู่ที่ผ่านมาหยุดพักสองคู่นะครับก่อนที่จะสู่รอบชิงชนะเลิศซานิเยฟก็แตกนะครับแต่ก็แตกนั้นแตกไม่เยอะนี่ครับฮุกขวาของลุงลาวีแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายไม่มีตัวครับตีเทอร์มินรายนี้ตัวเชียงหุ่นอ้าวเลยครับบวกแรกเลยครับจากล่างไม่สนครับโดนชนอย่างเดียวอันตรายครับนักชกจากฮ่องกงนักชกจากจีนคนนี้ครับดูครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายบริเวณลำตัวความเก๋ากระดูกจะช่วยได้หรือเปล่าครับรุ่งราวีเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักมากครับรายนี้ซ้ายผ่านตลอดนี่แล้วก็ครับนายจบต่อนะครับจาก Star Hall เขตปกครองพิเศษฮ่องกงศึกมวยไทยระดับโลกโมโน29 Top King World Series คู่ชิงได้แล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นคู่ประกอบหรือว่าคู่ขั้นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ประกอบรายการว่ามวยระดับรุ่งราวีสสิประภายิมนี่มาแต่ต่อยฝรั่งมามากมายนะครับวันนี้มาเจอกับนักมวยจีนนะครับเหวยหนิงหุยยกที่2ครับคุณชัยชัยอ่ะลุ้นกันต่อนะครับต้องระวังครับประเภทกับปั้นไม่มีรูต่อยแรงมากครับนักมวยจีนรายนี้นี่ครับโอ้ยคัดของดีๆคัดของแข็งๆมาให้ดูครับถ้าตราบใดที่คนไทยหรือว่านักมวยไทยย่ำอยู่กับที่คุณวีรศักดิ์เห็นเป็นหนังตัวอย่างแล้วนะครับนาทีนี้ชาวต่างชาตินี่เขาพัฒนาแล้วก็กล้าออกอาวุธนะครับแล้วดูครับแม่โตโตกระจับหรือเปล่าครับสายเข้ากระจับครับโอเคกรรมการต้องเตือนครับคงจะเฉียวแล้วครับคุณเวสักถ้าโดนเต็มๆห้องเครื่องนี้คงจะลำบากแล้วล่ะครับมีเครื่องป้องกันนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมว่าฮะมีเครื่องป้องกันครับก็พยายามจะเตะทับนอกเตะทับในนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นขาเจ็บขาปวดขาชาครับแต่ว่านักมวยจีนแต่ละรายนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพละกำลังความแข็งแกร่งยึดซ้ายผ่านตลอดจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับโดนแล้วไม่สะเทือนนะครับคุณศักดิ์สังเกตดูให้ดีครับโดนแล้วเฉยๆนะครับตัวนี้ตันแบบโ
วะระหว่างแข้งครับรุ่งราวีโอ้แล้วดูครับกาดได้2กาดนะครับนักชกจากเคนเตะขาขวาด้วยขาขวาด้วยโอ้ทีมงานรุ่งราวีบอกให้เตะขานะครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะเตะขาขวาด้วยเตะขาขวาด้วยเข้าไปลึกเตะขาขวานะครับดูเตะซ้ายก็ต้องฝั่งทางขวาของหุ่นหุยนะครับครับตั้งไว้ตบนาทีนี้ประเทศจีนเองก็เปิดกว้างแล้วนะครับมาประเทศไทยนี่ผ่านเชียงใหม่ผ่านภาคเหนือมาเลยคุณผู้ชมตอนนี้เปิดประตูรับ AEC ครับทั้งแข้งทั้งหมัดจัดหนักแล้วนะครับโอ้เริ่มมั่นใจแล้วครับคุณราวีดูครับดักด้วยหุกขวาแล้วก็ซ้ายขึ้นทันทีครับบริเวณลำตัวครับผู้ถือจีนประชากรเขาดับ 1,200 1,300 ล้านคนนะครับเขาก็มีตัวเลือกเยอะครับโอ้ยในอนาคตไม่แน่สนใจครับมวยไทยจะเปิดกว้างมากขึ้นครับโอ้โหเจาะแล้วโดนแล้วไม่อยู่ครับรากฐานชักจะไม่มั่นคงแล้วครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปครับถ้าเป็นรอยยางที่เริ่มซึมแล้วนะครับเดี๋ยวจะรั่วหรือเปล่าใช่ไหมครับอยู่ไม่อยู่โอ้ยอยู่ไม่อยู่ครับก้าวขาไม่ได้นะครับเอาละครับฐานล่างเริ่มล้วนแล้วครับลื่นครับลื่นครับลื่นด้วยขาออกด้วยครับสองทางพี่หนุ่ยไมโครมาแล้วนะครับฝากรอยเท้าเอาไว้เจาะเข้าไปครับพับในพับนอกไหมหมดแล้วครับไหมหมดแล้วครับท่านไม่หมดแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับอ้าวดูนาขาเกงครับระคังครับระคังจะช่วยไหมนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะครับยกที่3รุ่งราวีสสิประภายินกับนักมวยจีนครับเหวยหนิงหุยศึกมวยไทยระดับโลกจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับช่วงปลายยกที่2นั้นต้องบอกว่าเป็นงานหนักของหนิงหุยแล้วนะครับโดนแล้วออกการให้เห็นแล้วดูว่ารุ่งราวีจะย้ำที่เดิมหรือเปล่าครับย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าครับเตะพับนอกเตะขานะครับส่วนพยกให้น้ำพี่เลี้ยงนี่ว่าภาษาอีสานครับบ่ต้องย่านเตะเข้าไปครับอย่าถอยอย่าถอยครับสั่งเป็นภาษาอีสานครับภาษาสุรินทร์เลยครับครับดูครับโอ้สู้ด้วยครับเตะขาสู้ด้วยกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับซ้ายของลุงราวีต้องระวังนะครับอย่าไปลองของนะครับไปเชิญชวนลอยหน้าลอยตาแขวนนางกวักให้คู่ต่อสู้มาต่อยหน้านี่ไม่ได้นะครับหมัดมวยพลาดแล้วเสียรางวัลทันทีนะครับถ้าเราดูที่สังเกตนักมวยไทยจะพุ่งจะหักนักมวยต่างชาติยากนะครับยากแล้วครับคุณศักดิ์ครับนาทีนี้เหลี่ยมตัวจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวแล้วเดินดักครับเดินดักไม่ให้ออกซ้ายออกขวาโอ้เอียงอีกแล้วเอียงโอ้โหสุดใช้ไม่ไหวครับแต่หัวใจมันดีครับนี่คือนี่ครับหมัดของลุงราวีนั้นต่อยแบบเบิกกาดของผู้ต่อสู้นะครับลุงราวีเองก็ผ่อนเกมแล้วนะครับนี่เป็นการแสดงสปิริตของนักมวยไทยคุณศักดิ์ครับพอรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเพียงพร้ำหรือว่าเจ็บหนักแล้วครับเลยผ่อนเกมเลยนะครับนี่ครับกีฬาของลูกผู้ชายครับสุดยอดครับแต่นูเหมือนจะสงบศึกกับผมไม่แน่นะครับก็ต้องระวังนะครับโอ้โหแล้วสปีดิตสูงมากลุงราวีนิ้งหุยโดนขนาดนี้วันพรุ่งนี้ที่เดินไม่ได้ครับนั่งยองๆนี่ลำบากครับนั่งส้วมที่จีนนี่ถ้าอันตรายครับนั่งส้วมจีนนี่อันตรายเลยครับโอ้โหนั่งไม่ไหวครับต้องใช้เชือกโยงนะครับอย่างนี้สุขาที่จีนถ้าเป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นโบราณนี่ต้องยองนี่ลำบากเลยครับนั่งไม่ไหวครับแม่พับนอกพับในบ้านพับนี่ปวดแสบไปหมดแล้วครับโอ้โหดูครับยอมเลยนะครับพี่เลี้ยงต้องสั่งเบรกเลยครับคือพอแล้วครับต้องพอแล้วอาชีพเดียวกันครับอาชีพเดียวกันคุณไม่ถูกต้องครับอย่างนี้ครับนี่สปิริตของนักมวยไทยครับกีฬาลูกผู้ชายมันก็ไม่มีนักมวยคนไหนที่แพ้แล้วอยากจะแพ้น็อกไม่มีหรอกครับขนาดนักมวยไทยที่แพ้โดนน็อกยังไม่อยากลงเพลย์เลยครับอยากให้ประคองเพลย์ลงเพลย์ไม่อยากครับกลัวเสียประวัติครับกลัวเสียประวัติเดี๋ยวจะลงเพลย์บ่อยๆนะครับนี่ครับสงบศึกแล้วแม่ถ้าไม่ได้ลูกเจาะขาเจาะยางนี่ลำบากเหมือนกันครับต้นนี่โดนหมัดเอียงไปเอียงมานะครับเตะลำตัวเตะหัวไหล่เตะชายโครงนี่ไม่สะดุ้งนะครับคุณศักดิ์ครับพอโดนพับนอกพับในนี่อยู่เลยครับแล้วไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมลุงราวีถึงมีคิวต่อยกับนักชกต่างชาติบ่อยนะครับ
ต้องบอกว่าเดือนชนเดือนทีเดียวนะครับไม่เดี๋ยวนี้ไม่เตะคนไทยเลยครับไม่เตะต่อยคนไทยแล้วครับต่อยคนไทยนี่ชกนอกนี่การบอกว่าไปต่างแดนนี่มูลค่าเพิ่มเยอะกว่าเยอะครับคุณศักดิ์ครับบ้านเราเพดานมีเต็มที่ 150,000 ครับเพิ่มแบบ 400% นะครับครับคนที่แฮปปี้ที่สุดก็คุณหากูโอ้โหนี่ครับสวมกอดกันนะครับหมดแล้วครับ3ยกเป็นเพื่อนกันครับเกมจบให้อภัยกันแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกทีนึงครับจะตีลังกากับหลังแม่ผมก็สงสัยทำไมมองว่ากรรมการอยู่ข้างหลังหรือเปล่าตากล้องจับไม่ทันครับน่าจะส่งซิกให้ตากล้องที่ฮ่องกงหน่อยครับภาพจะได้สวยโอ้โหรู้พิษสงของมวยไทยของแท้เลยครับก็หัวใจนี่สอบผ่านครับไปเติมเรื่องของอาวุธอีกสักนิดนึงครับร่างกายนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งแกร่งมากวัยแค่21เท่านั้นเองนี่ครับคุณมาสเตอร์กบนะครับเฮ้ยนิ้งคุยตอนนี้ยังเดินไหวครับเพราะยังเจ็บกระชาแล้วพรุ่งนี้นี่ทั้งเจ็บทั้งช้ำเลยแต่ว่าที่แน่ๆลิ้นคุยออกลูกแฝดครับ from Thailand ก็แน่นอนครับรุ่งนาวีสสิทธิ์พายิม And please welcome ASA Securities General Manager Mrs. Jessica Wu ไปครับโฆษณาสวยๆสักครู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นประกอบ TK แสนชัยมวยไทยครับ29 Motion Nonstop Channel